และในบ่ายวันนี้นะครับจะเป็นบทที่1ของคำสอนค่ายเรื่องศูนย์กลางของชีวิตนะครับมีคนกล่าวบอกว่าบอกผมสิว่าคุณบูชาใครและผมจะบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันเราจะเป็นเหมือนคนที่เราบูชาเราจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นฮีโร่เป็นความสนใจเป็นจุดเพ่งเล็งในชีวิตของเราเราจดจ่ออะไรเราก็จะเห็นสิ่งนั้นสิ่งที่เราบูชาสิ่งที่เราจดจ่อสิ่งที่เรายกย่องหรือนมัสการจะกำหนดการมองเห็นของเรานี่จะเป็นเหตุที่ทำไมบางคนไปเกาหลีเห็นแต่โบสถ์แต่คนหนึ่งไปเกาหลีเห็นแต่คลินิกสัญญกรรมและเครื่องสำอางสิ่งที่คนสนใจจะกำหนดสิ่งที่คนมองเห็นสมัยตอนก่อนที่ผมจะได้แต่งงานกับภรรยาเราทำงานอยู่ด้วยกันในออฟฟิศคริสตจักรอยู่ห้องเดียวกันแต่ในห้องนั้นมีคนทำงานอยู่ร่วม20กว่าคนผมนั่งอยู่ท้ายสุดของห้องภรรยานั่งอยู่หน้าสุดของห้องขณะที่คนในห้องพูดกันเสียงดังหัวล้อเสียงดังผมจะได้ยินเสียงหัวล้อที่ดังที่สุดคือเสียงหัวล้อภรรยาผมที่อยู่หน้าห้องพอเราจดจ่อกับอะไรเราจะเห็นสิ่งนั้นเราจะได้ยินสิ่งนั้นเอเมนไหมครับคนที่จดจ่อกับเงินจะได้ยินช่องทางหาเงินคนที่จดจ่อกับคู่ชีวิตจะได้เห็นคู่ชีวิตของเราเดินผ่านไปผ่านมาเสมอสิ่งที่เราสนใจจะกำหนดการมองเห็นในท่ามกลางสิ่งมากมายมันจะกำหนดความสำคัญที่เราใช้ในการลำดับของชีวิตกำหนดหลักการตัดสินใจกำหนดความรู้สึกทุกข์หรือกำหนดความสุขในชีวิตเราเมื่อสิ่งที่เราสนใจนั้นได้พอกพูนขึ้นเราจะมีความสุขเมื่อสิ่งนั้นมันลดน้อยลงหรือสูญเสียเราก็จะมีความทุกข์สิ่งที่เราบูชาสิ่งที่เราสนใจจะเป็นแรงขับเคลื่อนและผลักดันชีวิตของเราไปข้างหน้าและทุกคนมีแรงขับเคลื่อนเหล่านี้ในชีวิตเพียงแต่แรงขับเคลื่อนเหล่านั้นจะเป็นอะไรเท่านั้นเองสิ่งสำคัญวันนี้เราจึงต้องกลับมาตั้งคำถามด้วยบทที่1ว่าศูนย์กลางของชีวิตเราในวันนี้คืออะไรกันแน่สำหรับคนที่สร้างบ้านเราสำคัญมากที่จะต้องทำให้เสาของเราเนี่ยอยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงศูนย์กับเสาชั้นล่างตรงศูนย์กับฐานรากของอาคารเพราะถ้าเราสร้างทุกอย่างดีแต่เสามันไม่ตรงกับศูนย์กลางของชั้นล่างสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็จะมีปัญหาและพังทลายเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาเช็คว่าศูนย์กลางของชีวิตเราวันนี้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรือสิ่งอื่นเป็นศูนย์กลางผมจึงอยากจะพูดถึงศูนย์กลางของชีวิต3แบบที่เราพบเห็นในท่ามกลางแม้กระทั่งในคริสเตียนศูนย์กลางแบบที่1คือวิญญาณเป็นศูนย์กลางหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า demon centric เป็นการที่ไม่ว่าคริสเตียนหรือคนไม่เป็นคริสเตียนมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากวิญญาณที่คอยขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังวิญญาณคอยควบคุมอยู่เชื่อว่ามีผีสางเชื่อว่ามีผีและจดจ่อกับเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นความจริงที่พระคัมภีร์พูดแต่บางครั้งมันอาจมากเกินไปจนกลายเป็นความรู้สึกกลัวแม้เป็นคริสเตียนแล้วก็อาจจะให้ความจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณเรื่องผีสางเรื่องสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปเช่นคริสเตียนบางคนเขียนป้ายปิดไว้ที่รถยนต์ตัวเองว่าขับรถระวังเพราะคุณกำลังอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณคำพูดนี้คือตัวอย่างของคนที่บอกตัวเองว่าให้ระวังเพราะว่ามันมีวิญญาณอีกฝ่ายนึงที่กำลังโจมตีเราจึงต้องระวังชีวิตแต่สำหรับคนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและมองว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้นจะเปลี่ยนจากการบอกให้ขับรถระวังเพราะเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเขาจะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคำว่าขับรถให้ระวังเพราะว่าเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าของเราสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสื่อมันสะท้อนความรู้สึกความกลัวแรงปรารถนาหรือแรงขับดันคนที่มีวิญญาณเป็นศูนย์กลางแม้เป็นคริสเตียนแล้วเขาอาจจะจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องสงครามฝ่ายวิญญาณมากจนเขากลัวมันแม้พระคัมภีร์จะสอนเราว่าการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเป็นความจริงแต่พระคัมภีร์ก็สอนให้เราระวังโดยรู้ว่าลึกที่สุดแล้วพระเจ้าทรงใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดคนที่มีแบบแนววิญญาณไปสูงกลางจะมีความคิดที่เรียกว่าเป็น2ขั้วหรือที่เรียกว่า dualism เขาจะมีความคิดว่ามีอำนาจ2อำนาจความมืดความสว่างที่มีอำนาจพอๆกันหรือบางคนเมื่อมาเป็นคริสเตียนจะผสมผสานความเชื่อผีสางแบบเดิมก่อนที่เราเป็นคริสเตียนเข้ามาอยู่ในความเชื่อคริสเตียนเมื่อมาเป็นคริสเตียนเราก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ผสมผสานเป็นความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีสางการบนบานสารกล่าวการไหว้เจ้าการไหว้ผีแม้กระทั่งเป็นคริสเตียนแล้วหากเรายังเป็นคนที่มีวิญญาณเป็นศูนย์กลางเหล่านี้
เราก็อาจจะเป็นคริสเตียนที่กลัวผีก็ได้และผสมผสานความเชื่อแบบไสยศาสตร์เหล่านี้เข้ามาในความเชื่อของคริสเตียนแต่พี่น้องที่รักครับผีมีจริงวิญญาณต่างๆมีจริงและพระเจ้าสอนให้เราระวังชีวิตแต่ไม่ได้สอนให้เรากลัวเพราะพระเจ้ากับเรายิ่งใหญ่กว่าเสมอครับมีพี่น้องคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีผมได้ฟังเรื่องราวคำพยานชีวิตของเขาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเขาเป็นเด็กครอบครัวเขามีหลายคนที่เสียชีวิตเขาอาศัยอยู่ทางเหนือแล้วก็หลายคนเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติจนในที่สุดครอบครัวก็มาถึงตัวของเขาที่ป่วยด้วยอาการผิดปกติตอนที่เป็นเด็กเขาเริ่มจะพูดไม่ค่อยได้จากเด็กที่เดินได้สุดท้ายก็เดินไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็พาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลขอให้หมอรักษาหมอก็รักษาเสียเงินเสียทองไปจนสุดท้ายก็ไม่หายหมอก็บอกตรวจหมดแล้วก็ยังไม่รู้จริงๆว่าสาเหตุของความเจ็บป่วยนี้คืออะไรจนในที่สุดหมดที่พึ่งคุณพ่อด้วยความรักลูกก็เลยพาลูกไปหาหมอผีที่อยู่ในหมู่บ้านหมอผีก็บอกว่าเหตุที่ครอบครัวนี้มีการตายผิดธรรมชาติบ่อยๆเพราะว่าครอบครัวนี้ไปเกี่ยวข้องกับผีและผีหมายที่จะทำร้ายคนในครอบครัวนี้เป็นคำแช่งสาปและผีจะเอาชีวิตเด็กคนนี้สิ่งที่พ่อจะทำได้เพื่อช่วยเด็กคนนี้คือการเอาเงินไปซื้อเครื่องมาเส้นไหว้ผีและเมื่อเส้นไหว้ผีเด็กก็จะดีขึ้นพ่อก็ทำแบบนี้เพื่อจะช่วยเหลือลูกของตัวก็เสียเงินเสียทองไปเส้นไหว้ลูกก็ดีขึ้นกลับมาถึงบ้านสักพักหนึ่งลูกก็เป็นเหมือนเดิมอาการแบบนี้วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ต้องไปเส้นไหว้เสร็จก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้เรื่อยๆจนในที่สุดหมอผีคนนี้เนี่ยก็จนใจไม่รู้ว่าจะทำยังไงหมอผีก็เลยบอกว่าโหเนี่ยเขาเนี่ยช่วยไม่ได้ละแต่เขารู้ว่าน่าจะมีคนหนึ่งที่พอช่วยได้ที่กลางหมู่บ้านเนี่ยมีที่ที่หนึ่งลองพาลูกไปดูลูกอาจจะหายที่ที่นั่นก็คือโบสถ์คริสเตียนเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเลยว่าหมอผีแนะนำคนบอกว่าฉันทำไม่ได้เธอพาเขาไปโบสถ์คริสเตียนเถอะคุณพ่อด้วยความรู้สึกรักลูกสาวมากตัวเองก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนครอบครัวไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ก็ลองทุกทางก็เลยพาลูกไปหาพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้เด็กน้อยคนนี้ได้รับการปลดปล่อยจากฤทธิ์อำนาจของปีศาจซาตานเขาเติบโตขึ้นเขาถวายตัวรับใช้พระเจ้าไปเรียนพระคัมภีร์และปัจจุบันเขาถวายตัวไปเป็นศิษยาภิบาลในภาคอีสานจังหวัดที่มีคริสตจักรน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยของเราเขาบอกว่าชีวิตนี้พระเจ้าให้เขามาชีวิตนี้ขออยู่เพื่อพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าเอเมนไหมครับในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่3ถึง4บอกว่าวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั่นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมาและขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้วพัมปีบอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกวันนี้เราจึงไม่ต้องกลัววิญญาณเหล่านั้นเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปคำว่าต่อสู้ภาษาเดิมหมายถึงการต้านทานการยืนหยัดไม่ได้เอาอะไรไปเหวี่ยงใส่มันเอาข้าวสารมาอธิษฐานแล้วเหวี่ยงใส่มันนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นแต่เป็นลักษณะที่ใช้ความหมายเหมือนการยืนหยัดการต้านทานสื่อถึงความอดทนการไม่ยอมอ่อนข้อต่อการล่อลวงโดยก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะยืนหยัดได้ก็คือจงน้อมใจต่อพระเจ้าคือการอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าซึ่งสูงส่งกว่าแล้วยืนหยัดต้านทานการล่อลวงของปีศาจซาตานแล้วเมื่อเราต่อสู้กับมารด้วยการยืนหยัดและนอบน้อมต่อพระเจ้ามารจะหนีเราไปเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งของศูนย์กลางชีวิตซึ่งเราเห็นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนะครับซึ่งผู้คนไม่ได้รู้จักพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับวิญญาณต่างๆและสิ่งนี้ก็ขับเคลื่อนชีวิตเขาให้กลายเป็นคนที่ตกอยู่ในความกลัวแม้เป็นคริสเตียนแล้วก็ยังมีความกลัวกับอำนาจเหล่านั้นศูนย์กลางแบบที่สองคือการมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า anthropocentric เป็นการที่เรามีให้ตัวเราหรือให้มนุษย์มาเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาเพื่อตัวเราแม้กระทั่งพระเจ้าก็อยู่เพื่อตัวเรานี่คือความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมาในฐานะผู้ที่คอยอวยพรเราให้ดีพระเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ชีวิตของเราได้สิ่งที่ดีทุกอย่างที่ทำเพื่อเราเป็นศูนย์กลางและเมื่อมาเป็นคริสเตียนเขาก็จะเป็นคริสเตียนที่มาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะอวยพรมาหาพระเจ้าเหมือนกับมาหายักษ์วิเศษจินนี่ที่จะให้พรเขาจะสนใจว่าชีวิตจะได้พร
และเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเขาก็จะต่อว่าพระเจ้าและกลายเป็นคริสเตียนที่คิดว่าทุกอย่างพระเจ้าต้องทำเพื่อเขาคำสอนที่เขาชอบก็คือคำสอนที่เน้นที่ตัวเราคำสอนที่เน้นเรื่องการมีชีวิตที่ดีมีสวัสดิภาพที่ดีการรู้สึกดีกับตัวเองเขาจะไม่ชอบคำสอนประเภทต้องจ่ายราคาต้องเผชิญความยากลำบากหรือการยินดีเผชิญความทนทุกข์เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์ดังนั้นคนที่สนใจและมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาจะเป็นคริสเตียนประเภทที่เรียกว่าคริสเตียนบริโภคนิยมโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเขาจะสนใจคริสตจักรที่จะทำให้เขาได้การรองรับที่ดีถ้าที่ไหนไม่ได้ดีพอหรือมีบางอย่างที่ทำให้เขามีความรู้สึกขัดเคืองใจเขาก็จะจากไปเขาจะมีศาสนาที่เรียกว่าศาสนาตัวฉันเพราะพระเจ้าของเขาก็คือตัวฉันนั่นเองเขาจึงมุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วมาเป็นคริสเตียนก็สนใจว่าพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรและมาหาพระเจ้าเพื่อพระพรเขาจะปฏิเสธสิทธิอำนาจพระเจ้าแม้เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็จะพึ่งพาแรงของมนุษย์และให้พระเจ้าไปเพียงแค่ทฤษฎีแต่ไม่ได้เข้าไปพึ่งพาหรือบางคนถ้าหนักไปกว่านั้นพวกที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางก็จะปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าไปเลยเพราะในความหมายพระเจ้าหมายถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีสิทธิอำนาจสูงสุดถ้าเราจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางวิธีหนึ่งก็คือปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าไปซะจนกลายเป็นศาสนาประเภทไม่มีพระเจ้าหรือเรียกว่าศาสนาอเทวนิยมนั่นเองเมื่อมาเป็นคริสเตียนเราก็แสวงหาการบำรุงความต้องการของจิตใจเราเรามาหาพระเจ้าเพื่อเราจะได้รับบางอย่างที่เราต้องการแน่ทีเดียวครับที่เมื่อมาหาพระเจ้าพระองค์จะประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับชีวิตเราพระองค์จะประทานชีวิตที่บริบูรณ์ให้กับเราแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลหรือเป้าหมายสูงสุดโดยการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางในการติดตามพระเจ้าปัญหาของการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางก็คือสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คือทรัพยากรมีจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดใครก็ตามที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในชีวิตในที่สุดเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีทางเติมเต็มเขาจะไม่มีการพบความอิ่มเอมในจิตใจเลยถ้าเขามองว่าทุกอย่างพระเจ้าจะต้องให้พระเจ้าจะต้องดูแลพระเจ้าจะต้องทำให้เขามีสิ่งที่ดีทุกอย่างความคิดแบบนี้นำไปสู่ความคิดของคำสอนเรื่องความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งโดยที่ไม่ได้สอนให้ครบถ้วนสมดุลกับการยินดียากลำบากเพื่อพระนามพระเยซูการยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าโดยไม่ได้สนใจว่าตัวเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการเอาตัวเองไปศูนย์กลางจะนำไปสู่ความไม่อิ่มเอมทางจิตใจเราจะเป็นการจุดเชื้อฟืนให้กับความรู้สึกกังวลความรู้สึกขาดแคลนและความต้องการที่ไม่เคยสิ้นสุดเราจะกลายเป็นคนที่ยากจะยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องที่ตัวเราเองไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยและสุดท้ายเราจะลงเอยด้วยการติดตามใจตัวเองแทนที่จะติดตามพระเจ้าจะมีคริสเตียนประเภทที่โกรธเมื่อพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเราอุตส่าห์ถวายทรัพย์ไปทำไมพระเจ้าไม่ดูแลให้การเงินเราดีขึ้นเราอุตส่าห์รับใช้พระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้าไม่อวยพรให้คนตอบสนองให้การเกิดผลมาทำไมเรารับใช้พระเจ้าแล้วถูกการปฏิเสธทำไมเรารับใช้พระเจ้าแล้วดูเหมือนไม่เห็นการอวยพรกับการงานของเราความคิดแบบนี้คือความคิดแบบเรียกว่าต่างแลกเปลี่ยนเราดูเหมือนจะให้พระเจ้าแต่ลึกที่สุดคือการเอาตัวเองไปศูนย์กลางอยู่ดีและมองว่าพระเจ้าจะให้อะไรกับเราบ้างเมื่อเราให้สิ่งนี้คนที่เป็นแบบนี้เขาจะรับใช้พระเจ้าเฉพาะสิ่งที่เขาสะดวกใจจะทำเขาจะไม่ได้รับสิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์พระเจ้าสั่งมาครับพระองค์ยินดีทำจะไม่ใช่สำหรับคนแบบนี้พระเจ้าบอกมาครับพระเจ้าจะคิดดูก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำและเขาจะเลิกรับใช้เมื่อเขาเผชิญความลำบากเขาจะเลิกรับใช้พระเจ้าเมื่อเขาถูกปฏิเสธเขาจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ทนทานและเขาจะทิ้งพระเจ้าหรือพระประสงค์พระเจ้าเมื่อเจอความยากลำบากเมื่อขัดแย้งกับบุคคลหรือเมื่อต้องเหยียดออกในสิ่งที่เขาไม่อยากที่จะเหยียดออกหรือยินยอมกับพระเจ้าปัญหานี้จะเกิดขึ้นทั้งกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนและคนที่เป็นคริสเตียนก็ตามเราอาจจะสามารถติดตามพระเจ้าในภาพที่มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่ลึกที่สุดแล้วเอาพระเจ้าเป็นต่างตอบแทนเป็นการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างแต่นั่นไม่ใช่ศูนย์กลางชีวิตที่ถูกต้องศูนย์กลางชีวิตไม่ใช่เรื่องวิญญาณต่างๆพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าวิญญาณทั้งหมดศูนย์กลางชีวิตไม่ใช่ตัวมนุษย์ไม่ใช่ตัวของเราแต่ศูนย์กลางชีวิตแบบที่3คือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางTheocentric นี่คือแนวคิดที่ตรงกับพระคัมภีร์ที่สุดเราไม่ได้ดำเนินคริสตจักรเพื่อให้คนในคริสตจักรมีความสุขหรือพึงพอใจและเราดำเนินคริสตจักรเพราะว่าเราต้องการให้พระเจ้าพอพระทัยและเมื่อเราทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในที่สุดสิ่งนั้นจะนำไปสู่พระพรสู่ผู้คนแนวคิดที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้น
ยืนอยู่บนพื้นฐานของพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ15ถึง16และพระคัมภีร์อีกหลายๆข้อในพระธรรมโคโลสีได้บอกว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการสร้างขึ้นในข้อ16ทั้งสิ่งที่อยู่บนฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์เอเมนมั้ยครับพูดพร้อมกันทุกสิ่งถูกสร้างโดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกแล้วว่าทุกอย่างถูกสร้างเพื่อพระเจ้าและโดยพระเจ้าการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งจึงเป็นความคิดแบบพระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้สร้างทุกอย่างมาเพื่อมนุษย์พระองค์ไม่ได้ลงอยู่เพื่อมนุษย์แต่พระองค์สร้างมนุษย์มาเพื่อยกย่องเทิดทูนเพื่อทำตามความประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าดึงดูดให้มนุษย์เข้ามาหาพระองค์เพื่อจะสะท้อนพระสิริของพระองค์ออกไปในเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์เหล่านั้นแม้บางอย่างอาจเป็นความผิดพลาดของตัวเราเองเราทำผิดเราเอาหัวไปโขกผนังเราย่อมเจ็บหัวเราจะบอกพระเจ้าทำไมถึงยอมให้เราหัวโขกผนังและไปต่อว่าพระเจ้าก็ไม่ใช่แต่แม้ในความผิดพลาดที่ตัวมนุษย์ตัดสินใจจะทำเองพระเจ้าก็มีวิธีในการเยียวยาความผิดพลาดเหล่านั้นให้กลับคืนไปสู่การรักษาเพื่อในที่สุดพระเกียรติทั้งสิ้นจะเป็นของพระเจ้าเมื่อเหตุการณ์ที่พี่ๆของโยเซฟได้จับโยเซฟไปขายเป็นทาสและเหตุการณ์หลายอย่างดูไม่เป็นใจกับโยเซฟเขาถูกนายทาสใส่ความจนต้องติดคุกเมื่อติดคุกเขาเองก็ถูกหลงลืมความดีที่เขาทำแต่ในที่สุดวันที่โยเซฟได้รับการปลดปล่อยและทุกอย่างถูกเฉลยขึ้นมาในปฐมกาลบทที่50ข้อ20โยเซฟได้พูดบอกว่าพวกพี่คิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากแม้ในความผิดพลาดที่มนุษย์ได้กระทำต่อกันแต่พระเจ้ายังเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์และสถานการณ์เหล่านั้นพระองค์จะเยียวยาสิ่งที่ดูเหมือนผิดที่ผิดทางในที่สุดให้นำไปสู่สันติภาพในบ้านปลายในเหตุการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติทั้ง10ประการพระเจ้าไม่ประหารฟาโรห์พระองค์พูดในอพยพบทที่9ข้อที่15ถึง16บอกว่าเหตุที่พระเจ้าให้ฟาโรห์มีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะให้ฟาโรห์ได้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระนามของพระเจ้าจะได้เลื่องลือไปทั่วโลกนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าไม่ได้ประหารฟาโรห์ไปด้วยภัยพิบัติ10ประการเพื่อจะให้รู้ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอียิปต์ในโบราณนั้นยังอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงครอบครองสรรพสิ่งตลอดนิรันดร์กาลพระองค์คือเหตุที่ทำให้ผู้หนึ่งมีชีวิตและผู้หนึ่งไปถึงความตายนั้นทุกอย่างจึงดำรงอยู่โดยพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าพระเจ้าจึงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งคำถามที่น่าสนใจคือพระเจ้าเห็นแก่ตัวไหมที่พระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งพระเจ้าให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเพราะการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางคือการดึงดูดทุกอย่างให้เข้ามาหาพระองค์และโดยการทำเช่นนี้จะนำให้ทุกอย่างที่ถูกดึงดูดเข้ามาถูกพดุงรักษาเอาไว้เมื่อสิ่งต่างๆกลับมาถูกต้องกับพระเจ้าสิ่งต่างๆจะสอดคล้องกับกฎที่พระเจ้าวางไว้ในการทำรงโลกใบนี้และสิ่งต่างๆจะดำเนินไปได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ไม่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอาใจตัวเองเป็นศูนย์กลางความวุ่นวายก็เกิดขึ้นทั่วโลกของเราทุกวันนี้ตื่นเช้ามาแต่ละวันเราอ่านข่าวแต่ละครั้งเราเห็นแต่ข่าวร้ายรายวันยังไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในโลกนี่คือการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางเอาพวกของฉันเป็นศูนย์กลางเกิดการต่อสู้การห้ำหั่นระหว่าง2ฝ่ายที่มีกำลังและใช้กลยุทธ์คนละวิธีกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่ถ้าทุกคนให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางมองน้ำพระทัยพระเจ้าทุกคนจะถูกนำเข้าไปสู่เส้นตรงเดียวกันความขัดแย้งต่างๆจะได้รับการแก้ไขเพราะทุกคนจะยำเกรงที่รู้ว่ามีผู้หนึ่งที่ควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์การแก้แค้นนั้นเป็นการที่พระเจ้าทรงรักษาความยุติธรรมของพระองค์และเราเองจะไว้วางใจฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าใครก็ตามที่ให้พระเจ้าไปศูนย์กลางของชีวิตชีวิตเขาจะถูกจัดแนววิธีการใช้ชีวิตใหม่เพื่อสอดคล้องกับกฎและหลักการที่พระเจ้าสร้างไว้เพื่อทำลงโลกใบนี้และเมื่อชีวิตเขาสอดคล้องกับแนวทางนั้นเขาจะเข้าสู่แนวทางที่พระพรจะเทลงมาสู่ชีวิตของเขาเราจึงต้องสนใจการถูกปรับแก้ไขชีวิตของเราให้เป็นทางผ่านพระพรที่ถูกต้องตามวิธีที่พระเจ้าวางไว้ในโลกใบนี้การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตจึงเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้เพื่ออวยพรชีวิตของเรานั่นเองพระเจ้าจึงไม่ได้เห็นแก่ตัวด้วยการให้คนไปเห็นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอะไรก็พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
แต่พระเจ้าใช้วิธีนี้ในการดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเมื่อคนให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตชีวิตเขาจะยำเกรงพระเจ้าเขาจะห่างไกลจากความผิดบาปคนที่ห่างไกลจากความผิดบาปชีวิตเขามีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเขาแน่นอนเขาจะมีพลังดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาตัวของเขาเองคนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางถ้าเป็นภรรยาเขาจะให้เกียรติสามีถ้าเป็นสามีเขาจะรักภรรยาของเขาครอบครัวเขาจะมีความสุขปัญหาความขัดแย้งต่างๆจะได้รับการแก้ไขคนที่ให้พระเจ้าไปศูนย์กลางเมื่อเจอความขัดแย้งเขาจะรู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสถานการณ์พระเจ้าสอนให้เขารักให้อภัยและพยายามทำลงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาจะแก้ปัญหาหลายปัญหาไม่ต้องให้เกิดการบานปลายและชีวิตเขาจะได้รับพระพรเห็นไหมครับใครก็ตามที่ให้พระเจ้าไปศูนย์กลางชีวิตในที่สุดนั่นคือวิธีที่พระเจ้าจะทำลงรักษาชีวิตของเขาและพระเจ้าจะนำพระพรมาสู่คนที่ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตแม้คริสเตียนจะมีหลายสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้นำเราไปถึงพระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียนในตัวเองมีอะไรบ้างที่เป็นเพียงแค่วิธีแต่ไม่ใช่เป้าหมายสิ่งแรกก็คือพระคัมภีร์พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีมากๆและเราไม่มีทางจะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องโดยปฏิเสธพระคัมภีร์ถ้าคนใดก็ตามจะรู้จักพระเจ้าโดยปฏิเสธพระคัมภีร์คนนั้นจะสร้างพระเจ้าของเขาขึ้นมาเองตามการอุปโลกตามความคิดตามความต้องการของเขาโดยไม่มีหลักเกณฑ์ตรวจสอบดังนั้นเจตนารมณ์ของพระคัมภีร์คือทำให้เรารู้จักพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักเจตนารมณ์ของพระคัมภีร์จึงเป็นเหมือนกับทางที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องในแบบที่พระเจ้าสำแดงพระคัมภีร์จึงเป็นวิธีในการที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องและเราจะไม่มีทางรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องด้วยการไม่สนใจพระคัมภีร์แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์จึงไม่ใช่ศูนย์กลางอยู่ดีพระคัมภีร์เป็นเพียงแค่วิธีการในการไปถึงพระเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางเราจึงไม่ได้กลายเป็นเพียงนักศาสนาเป็นเพียงนักการศึกษาพระคัมภีร์ที่ขาดชีวิตหรือความสัมพันธ์กับพระเจ้าแม้พระคัมภีร์ดีแต่พระคัมภีร์ก็ยังไม่ใช่ศูนย์กลางพระคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานที่สอนเราในการไปถึงพระเจ้าผู้เป็นเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งดีแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตเช่นเดียวกันก็คือคริสตจักรคริสตจักรคือร่างกายของพระเยซูแม้เรารักคริสตจักรเราแต่คริสตจักรทั้งหมดต้องเชื่อฟังและเคารพต่อพระเยซูผู้เป็นศีรษะของคริสตจักรเราจึงยังคงเชื่อฟังพระคริสต์ซึ่งสูงส่งกว่าคริสตจักรทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรแม้วันหนึ่งคริสตจักรจะมีริ้วรอยมีตำหนิมีข้อบกพร่องแม้จะมีพี่น้องบางคนที่มีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่นั่นไม่ใช่เหตุที่เราเองจะนำไปกล่าวต่อว่าพระนามของพระเจ้าและเราเองยังคงติดตามพระเจ้าและมีส่วนในการเสริมสร้างคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์ในที่สุดปลายงานรับใช้เป็นสิ่งดีแต่งานรับใช้ก็ยังไม่ใช่ศูนย์กลางในตัวเองคริสเตียนบางคนรับใช้พระเจ้าจนกลายเป็นลูกเคารพถามว่ารับใช้พระเจ้ายังไงกลายเป็นลูกเคารพก็คือมีเวลาให้กับงานรับใช้แต่ไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีเวลาให้กับการไปประกาศไปเยี่ยมเยียนคนแต่ไม่มีเวลาสลับการมาฟังเสียงพระเจ้าอธิษฐานหรือเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในสภาพแบบนี้เราให้งานรับใช้เป็นศูนย์กลางเราบูชาความสำเร็จแต่เราไม่ได้บูชาพระเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางของงานรับใช้เราจะกลายเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าในเทอมของตัวเองในความหมายสิ่งที่เราคาดหวังอยากเห็นจากงานรับใช้ถ้าบางคนสลับความหมายของงานรับใช้หรือเทอมของงานรับใช้ของเขาคือความสำเร็จการเกิดผลเขาก็จะเฟลรู้สึกไม่ดีเมื่อเขาเองพบกับความไม่เกิดผลในบางช่วงเวลาเพราะเขารับใช้พระเจ้าอยู่ในนิยามการรับใช้นิยามความสำเร็จของเขาเองแต่ถ้าหากเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความประสงค์พระเจ้าในนิยามที่พระเจ้าต้องการถ้าพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งนี้แม้เราจะเป็นเพียงแค่คนที่จะส่งไปให้อีกคนนึงปิดให้มันสำเร็จเราอาจจะไม่ใช่คนปิดความสำเร็จด้วยตัวของเราเองความสำเร็จนั้นอาจจะถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปหรือคนอื่นเราไม่ใช่ผู้ที่ปิดสกอร์หรือปิดความสำเร็จนั้นตลอดชีวิตเราสัตย์ซื่อกับงานรับใช้เราอาจจะไม่เห็นการเกิดผลมากในช่วงเวลาของเราแต่นั่นอาจจะเป็นนิยามหรือเป็นความคาดหวังหรือเป็นเทอมของพระเจ้าที่กำหนดไว้ให้กับชีวิตของเรามันเปลี่ยนจากเทอมงานรับใช้ของตัวเองไปสู่เทอมงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์เราจะทำสิ่งที่พระเยซูอยากให้เราทำไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันหรือความต้องการที่เราอยากทำให้กับพระเยซูเราจะไม่ได้ถามว่าเราอยากทำอะไรให้พระเยซูบ้างแต่เราจะถามว่าพระเยซูอยากให้เราทำอะไรให้กับพระองค์บ้างเราจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อให้คนชื่นชมพอใจหรือนิยมในตัวเราแต่เรารับใช้พระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าพอใจและโปรดปรานในสิ่งที่เราทำเอเมนไหมครับ
อาจารย์ที่คุณภาพเสน่ห์ได้เคยพูดกับผมครั้งหนึ่งว่าเราเป็นนักแสดงที่เล่นให้เพียงผู้ชมคนเดียวพอใจผู้ชมคนนั้นคือพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราเป็นนักแสดงที่เล่นให้กับผู้ชมคนเดียวพอใจคือพระเจ้าสิ่งที่เราต้องการที่สุดเบื้องหลังของทุกอย่างที่เราทำไม่ใช่เพียงความสำเร็จเชิงตัวเลขหรือเป้าหมายแต่มันคือการที่สิ่งที่เราทำอยู่ในเทอมของพระเจ้าอยู่ในสิ่งที่เป็นความประสงค์พระเจ้าอยู่ในความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าคริสเตียนจะเปลี่ยนจากการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจากคนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเขาจะใช้ชีวิตของเขาโดยมีบุคลิกที่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราจะเป็นของเราแบบเนี้ยก็เราเป็นอย่างนี้ของเรามาตั้งนานหลายคนยังเปลี่ยนเราไม่ได้ทำไมเราเป็นของเราแบบนี้ไม่ผิดที่ท่านจะเป็นในสิ่งที่ไม่บาปแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นบาปเราต้องเปลี่ยนคนที่ให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาจะให้โลกนั้นหมุนรอบตัวเองเขาจะมีมุมมองที่มองว่าโลกทุกอย่างอยู่เพื่อตัวของเขาเขาจะใช้ชีวิตตัวให้ตัวเองมาก่อนทุกสิ่งและจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่สำหรับคนที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะส่งผลต่อค่านิยมให้ค่านิยมของเขาเปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อความเชื่อของเขาส่งผลต่อการกระทำและก็ความคิดของเขามันจะออกมาจากความเชื่อไปสู่การกำหนดค่านิยมความสุขความทุกข์ของเขาจะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นที่ตั้งและจะส่งผลต่อความคิดทำให้เขาคิดแบบพระเยซูคริสต์และพอคิดแบบพระเยซูคริสต์มันจะส่งผลไปสู่การกระทำจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคริสเตียนถ้าคริสเตียนไปเน้นสิ่งที่4ก่อนคือการกระทำเราไปเน้นสิ่งที่4คือเราประพฤติให้เหมือนกับคริสเตียนเราประพฤติให้เหมือนกับคริสเตียนที่ดีคนหนึ่งให้ได้ปัญหาถ้าเราเริ่มจาก4กลับมาหา1เราอยู่ด้วยการกระทำเราอยู่ด้วยหน้าที่อยู่ที่การทำงานในสุดท้ายถ้า1ของเราไม่แข็งแรง4จะทำร้ายเราเองเราจะเป็นเหมือนเสาเข็มที่ไม่แข็งแรงขณะที่ก่อสร้างสิ่งใหญ่โตและเมื่อวันนึงสิ่งใหญ่โตเหล่านั้นจะลบทับเราสิ่งที่เราเป็นจึงส่งผลต่อสิ่งที่เราทำมี3ประการ1คือโฟกัสของเราสิ่งที่เราสนใจไปสู่สิ่งที่เราเป็นหรือ being ของเราไปสู่สิ่งที่3คือสิ่งที่เราทำหรือ doing ของเราสิ่งที่เราโฟกัสไปสู่สิ่งที่เราเป็นไปสู่สิ่งที่เราทำเมื่อเราสอนคนเมื่อเราวางรากฐานคนในคริสตจักรอย่าไปเริ่มขั้นที่3คุณต้องทำแบบนี้สำหรับการเป็นคริสเตียนมีเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทำสำหรับการเป็นคริสเตียน1 2 3 4 5 6แต่ให้เราไปสู่สิ่งที่1มีโฟกัสเห็นพระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตรับลงในฐานะเจ้าชีวิตหลังจากนั้นพอคุณมีโฟกัสถูกคุณจะเปลี่ยนบีงหรือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นอย่างถูกต้องเราจะคิดแบบพระเจ้าเราจะคิดแบบที่พระเจ้าคาดหวังและเราจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายในเราและพอคนที่ภายในถูกเปลี่ยนบีงถูกเปลี่ยนมันจะส่งไปเป็นสิ่งที่ทำหรือดูยิ่งที่มีพลังมากๆเราจะเป็นคริสเตียนที่แข็งแรงออกมาจากภายในแล้วจะมีแรงผลักที่ไม่ได้เกิดจากคนข้างนอกผลักค่านิยมใครๆเขาก็ทำกันนี่ไม่ใช่คำสอนที่ถูกต้องของพี่เลี้ยงทำไมไม่ทำอย่างนี้อ้าวใครๆเขาก็ทำกันในโบสถ์นี่เป็นการไปเริ่มสิ่งที่3คือเริ่มสิ่งที่ทำแต่ไม่ได้เริ่มสิ่งที่1คือสิ่งที่คุณโฟกัสพระเจ้าอยากให้คุณทำอะไรพระเจ้าสนใจอะไรจนเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นและไปสู่สิ่งที่เราทำการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตจึงเป็นหัวใจและเป็นแรงขับของชีวิตคริสเตียนสำหรับคริสเตียนบางท่านที่ตกอยู่ในกับดักของความวิตกกังวลบางคนจะกังวลแม้กระทั่งเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างเรารู้ว่ามีพระสัญญามากมายว่าจงวางใจพระเจ้ามีคำเตือนว่าความกังวลกวายพระเจ้าไม่สามารถต่อชีวิตให้ยาวไปสักศอกหนึ่งได้เรารู้อยู่ทั้งรู้ว่าความวิตกกังวลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่คำถามคือทำไมเราถึงดับความวิตกกังวลในใจเราไม่ได้สักทีผมก็ตกอยู่ในกับดักของความรู้สึกวิตกกังวลผมเป็นคนที่ก็รักความสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งแม้ผมจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทำให้ความวิตกกังวลเนี่ยกลายเป็นความตึงเครียดกับตัวผมเองเมื่อทุกอย่างไม่เป็นดั่งใจเมื่อทุกอย่างควบคุมไม่ได้ผมก็จะเริ่มวิตกผมก็จะเริ่มเครียดและเริ่มมีความกังวลในที่สุดเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกภายในขาดกำลังมากและมีความตึงเครียดสูงเกิดขึ้นกับตัวเองจนทำให้อารมณ์ของผมปั่นป่วนจนกระทั่งในวันเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็ได้มีเวลาสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้ามานั่งอธิษฐานกับพระเจ้าแบบจริงจังผมจัดเวลาให้กับพระเจ้าในการพบพระเจ้าและพระเจ้าได้พูดกับผมพระเจ้าให้ผมเห็นภาพของคนที่ไหลไปกับกระแสน้ำมีเสื้อชูชีพใส่อยู่ตอนแรกๆเขารู้สึกตื่นกลัวกับทุกอย่างมันจะจมไหมมีความกังวลกระวายเขาพยายามจะตีมือตีไม้จนการผ่านสายน้ำนี้ไปเป็นความวิตกกังวลตลอดทาง
สักพักหนึ่งเขาเริ่มมีความรับรู้ได้ว่าเขามีเสื้อชูชีพอยู่เขาก็เริ่มคลายลงและนอนและเสื้อชูชีพนั้นก็พาเขาไหลไปกับกระแสน้ำกระแสน้ำเส้นเดิมที่เขาเคยกลัวเขากลับเริ่มมองเห็นทิวทัศน์ข้างทางเขาเห็นต้นไม้ที่สวยงามเห็นภูเขาเขาเห็นสายน้ำเขาเห็นก้อนหินเขาเห็นสิ่งต่างๆแล้วเขาเริ่มมีความสุขกับสายน้ำเส้นเดิมพระเจ้าพูดกับผมว่าผมกำลังใช้ชีวิตไปอยู่บนความพยายามในการควบคุมทุกอย่างไว้อยู่กับมือของตัวเองและสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผมขาดความชื่นชมกับความสวยงามของสิ่งรอบทางสิ่งที่ผมเคยวิตกกังวลมาตลอดชีวิตพระเจ้าก็ให้เราผ่านมาตลอดชีวิตไม่ใช่หรือสิ่งที่เราเคยกังวลมาตลอดเราคิดว่าไม่ได้เราเครียดเราเศร้ากับมันปัจจุบันเราก็ผ่านมันมาแล้วจนถึงวันนี้เราจะผ่านสายน้ำนี้ไปด้วยความรู้สึกปั่นป่วนหรือจะไปกับสายน้ำนี้ด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกไปกับมันล่ะครับพระเจ้ามาสัมผัสจิตใจผมให้ผมรู้ว่าการมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางเราจะมองการควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือของเราและเมื่อทุกอย่างเราคุมไม่ได้เราจะเครียดวิตกกังวลและเราจะขาดสันติสุขแต่การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเราจะรู้ว่าผู้ควบคุมทุกสิ่งคือพระเจ้าพระเจ้ายังทรงดำรงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดในปฏิทินประวัติศาสตร์โลกใบนี้ที่พระเจ้าไม่ได้ควบคุมอยู่และพระเจ้าสามารถจะแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดผิดทางให้ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเป็นอนาคตเพื่อสวัสดิภาพในบ้านปลายได้จงเชื่อแต่ว่าพระเจ้ายังทรงควบคุมเส้นทางของชีวิตของท่านถ้าบางครั้งพระเจ้าปิดประตูบานนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านไปสู่ประตูบานใหม่ที่กำลังเปิดถ้ายาอาลัยอาวรณ์กับประตูที่ถูกปิดมากเกินไปถ้าท่านจมอยู่กับความเศร้ากับประตูที่ถูกปิดและไม่ลุกขึ้นสักทีก็คือการที่เราเอามนุษย์เอามือคนอื่นเอาการควบคุมเอาเหตุการณ์ความคาดหวังของเราความน่าจะเป็นที่เราคำนวณได้ในหัวมาเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างอย่าลืมสิครับว่าโยเซฟบอกว่าพระเจ้าคือผู้ที่ส่งโยเซฟมาพี่ๆมองว่าเขาขายโยเซฟแต่โยเซฟมองว่าพระเจ้าคือผู้ส่งโยเซฟถ้าเรามองว่าทุกอย่างอยู่ในมือมนุษย์อยู่ในการควบคุมของเราเราจะบาดเจ็บเราจะขัดสนเราจะมีความรู้สึกกังวลเราจะมีความทุกข์อยู่ในจิตใจแต่ถ้าเรามองว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งพระองค์เป็นศูนย์กลางทุกอย่างเราจะมองแม้เหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้ายโดยเห็นสิ่งดีที่อยู่ไปกับมันเอเมนไหมครับมนุษย์เราติดกับดักของภาพลวงตาในการควบคุมพระเจ้าสอนผมบอกว่าพระเจ้านำมนุษย์มาตลอดประวัติศาสตร์พระองค์จะนำชีวิตของผมต่อไปพระเจ้านำทุกคนมาตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าจะนำท่านต่อไปเอเมนไหมครับขอให้ท่านไว้วางใจพระเจ้าถ้าอดีตที่ผ่านมามีเหตุการณ์บางอย่างท่านผิดหวังเสียใจพระเจ้าควบคุมอยู่ทุกอย่างที่เป็นสิ่งร้ายพระเจ้าจะพลิกเทิร์นมันให้กลายเป็นสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าในที่สุดปลายจงให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตท่านถ้าท่านเป็นผู้เชื่อพระเจ้าใหม่ๆเราอาจจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าอยู่ข้างเราแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าอย่างถูกต้องเราจะอธิษฐานให้ตัวเราไปอยู่ข้างพระเจ้าคนที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางจะอธิษฐานให้พระเจ้าอยู่ข้างเราแต่คนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางจะอธิษฐานให้ตัวเราอยู่ข้างพระเจ้าเอเมนไหมครับจงอธิษฐานให้ตัวท่านอยู่ข้างพระเจ้าเสมอจะรับใช้พระเจ้าอย่ารับใช้เพียงในสิ่งที่อยากทำให้พระเจ้าแต่รับใช้พระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำและเมื่อเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตนั่นคือการมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางเพราะในยอห์นบทที่14:9ฟิลิปเจ้าอยู่กับเรานานขนาดนี้ยังไม่รู้หรือยังไม่รู้จักเราอีกหรือพระเยซูบอกกับฟิลิปบอกว่าคนที่เห็นเราก็เห็นพระบิดาท่านพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้พวกข้าพงศ์เห็นพระเยซูบอกว่าใครที่เห็นพระเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์ก็เห็นพระบิดาการมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางก็คือการมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในโคโลสีบทที่2:6-7บอกว่าเมื่อรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อไม่สำคัญว่าที่ผ่านมาท่านก่อชีวิตบนอะไรเราอาจจะอยู่ในวิถีชีวิตศาสนาที่ก่อชีวิตบนสิ่งที่ทำวันนี้พระเจ้าอยากให้เรามาเริ่มต้นสิ่งที่เราโฟกัสคือพระเจ้าไปสู่สิ่งที่เป็นและก่อรากฐานออกมาจากสิ่งเหล่านี้มันอาจจะอาศัยเวลามันอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ในเวลาอันสั้นแต่ในที่สุดระยะยาวผลลัพธ์ของมันจะคงอยู่และถูกนับเอาไว้โคโลสีบทที่3:17จงทำทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระองค์ขอให้เราทุกคนมาสู่การให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางสิครับพระเจ้าทรงพระคุณและพระเจ้าทรงพระเดช
บางคนบอกว่าพระคัมภีร์เดิมพูดถึงพระเดชพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงพระคุณแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าองค์เดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจทั้งพระเดชและพระคุณอยู่ในพระคัมภีร์เดิมและอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งคู่ในพระคัมภีร์เดิมมีพระเดชพระเจ้าผู้คู่ควรกับตำแหน่งเดียวเท่านั้นคือเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดมีอำนาจที่ต้านทานพระองค์ได้เมื่อพระองค์ทรงประสงค์ทุกอย่างต้องยำเกรงพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นพระคัมภีร์เดิมมีพระเดชขณะเดียวกันพระคัมภีร์เดิมก็มีพระคุณพระองค์ยังมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีสิ้นสุดโดยไม่ขึ้นกับความดีแม้อิสราเอลหลงเจินไปพระเจ้าก็ยังยืนยันความรักกับเขาและพยายามเยียวยาชำระเขาด้วยน้ำสะอาดให้เขากลับมาสู่ความรักของพระองค์การจำนนของคริสเตียนจึงไม่ได้เกิดแค่เฉพาะพระเดชแต่เกิดด้วยพระคุณสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันในตลอดประวัติศาสตร์เราจึงจำนนกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงด้วยความกลัวแต่เราจำนนกับพระเจ้าเพราะด้วยความเต็มใจพระคุณไม่ใช่ข้อแก้ตัวให้เราทำบาปแต่พระคุณคือการทรงเรียกให้เราตอบสนองพระคุณไม่ใช่ข้อแก้ตัวให้เราทำบาปแต่พระคุณคือการทรงเรียกให้เราตอบสนองขอให้วันนี้เราสัมผัสทั้งพระคุณและฤทธิ์เดชที่ไม่จำกัดของพระเจ้าด้วยกันสิครับมาตรวจเช็คจิตใจของเราคำอธิษฐานของเราวิธีการใช้ชีวิตของเราวันนี้อะไรคือศูนย์กลางของชีวิตของเราให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันผมอยากให้พี่น้องมีเวลานี้กับการสำรวจจิตใจของตัวท่านเองเราจะไม่มาเริ่มด้วยสิ่งที่ทำก่อนแต่เราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นความสนใจหรือโฟกัสของเราก่อนอะไรคือโฟกัสของเราวันนี้สิ่งที่กำหนดทุกสุขของเราวันนี้คืออะไรสิ่งที่กำหนดการมองเห็นของเราทุกวันนี้คืออะไรผมอยากให้พี่น้องได้ลองตรวจสอบและสำรวจจิตใจของท่านดูสิ่งที่กำหนดลำดับความสำคัญการตัดสินใจของชีวิตคืออะไรสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิตท่านคืออะไรและอธิษฐานกับพระเจ้ากลับมาสู่การปรับโฟกัสชีวิตตัวเองวันนี้ท่านจะให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางต่อไปทั้งที่รู้ว่านี่คือหลุมดำที่เติมเท่าไหร่ไม่เต็มนี่คือความต้องการที่ไม่มีวันอิ่มเอมถ้ามันคือศูนย์กลางที่คอยเรียกร้องแต่ถ้าท่านเบื่อหน่ายชีวิตที่ไม่เคยถูกเติมเต็มถ้าท่านเบื่อหน่ายชีวิตที่ไม่เคยอิ่มเอมจงมาหาพระเยซูคริสต์จงรับพระองค์ในฐานะเจ้าชีวิตผู้ที่เป็นศูนย์กลางและเมื่อท่านให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตท่านจะถูกจัดแนววิธีการใช้ชีวิตใหม่และสิ่งดีทุกอย่างจะเป็นผลพลอยได้ชีวิตท่านจะถูกเติมเต็มเมื่อมองปัญหาโดยรู้ว่าพระเจ้ามีมือที่ควบคุมอยู่ท่านจะไม่วิตกกังวลและท่านจะเพลิดเพลินไปกับปัญหาโต้คลื่นไปทีละลูกได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้พูดกับพี่น้องแต่ละคนในที่ประชุมนี้ให้เขาสัมผัสให้พบพระเยซูสามารถนั่งในที่นั่งของท่านจดจ่อกับพระเจ้าครั้งหนึ่งครับอุ้มเธอ
องสุภาพสตรีเชิญร้องบทเพลงนี้ครับพี่น้องสุภาพบุรุษเชิญอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้าขอกลับมาที่จะจดจ่อกับพระเยซูคริสต์ขอฟังเพียงพระองค์ขอพบเพียงพระองค์ขอทำในสิ่งที่พระองค์โปรดปรานขอพระองค์มาเป็นเจ้าชีวิตขอสารภาพบาปกับชีวิตแบบเดิมขอสารภาพบาปกับการใช้ชีวิตแบบเดิมวันนี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่จากนี้ให้ไม่เหมือนเดิมในนามพระเยซูขอโฟกัสถูกเปลี่ยนเปลี่ยนพี่น้องผู้ชายร้องบทเพลงนี้ครับพี่น้องผู้หญิงอธิษฐานกับพระเจ้าพร้อมกันครับอีกสักครั้งหนึ่งมองพระพักตร์พระเยซูมองพระพักตร์องค์พระเยซูกลับมาชมพระพักตร์อัศจรรย์กลับมาไปพี่น้องมีเสรีภาพในการพูดคุยและอธิษฐานกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดที่ข้าพระเจ้าจะเป็นหัวหน้าต่อพระองค์ข้าพระเจ้ามีเพียงแต่พระองค์เท่านั้นพระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในจิตใจตลอดไปพระเจ้าการงานทั้งสิ้นจะเปล่าได้หากไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าผลลัพธ์จะเปล่าได้ถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคนที่สร้างบ้านจะเหนื่อยเปล่าถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอยอมจำนนต่อพระองค์และไม่มีสิ่งใดจะมาอวดอ้างต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอใช้ชีวิตจากนี้ไปโดยตามพระเยซูคริสต์โดยติดตามพระเยซูคริสต์ให้พระองค์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อให้พระองค์ได้เป็นผู้กำหนดความทุกข์และความสุขในจิตใจและเมื่ออยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแม้ในเหตุการณ์ร้ายข้าพเจ้าจะเห็นพระเยซูในเหตุการณ์ร้ายนั้นพระเจ้าคือศูนย์กลางของทุกสถานการณ์และต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือฟุ้งเท่าองุ่นไม่มีไม่เกิดหมดหรือแม้ผลมะกอกแทบเกินฟ้าอาคารไปหรือทุ่งนาไม่เกิดอาหารฟุ้งสัตว์ขาดไปจากท่อไม่มีฟุ้งวัวที่ในโรงแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะยังสรรเสริญพระเจ้าในความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยังเชื่อชมยินดีในพระเจ้าขอพระเจ้าให้จิตวิญญาณของเราในเช้าวันนี้ในบ่ายวันนี้จะได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอมีเพียงพระองค์เราขอมีเพียงพระองค์เราขอนมัสการพระองค์เราขออยู่เพียงพระองค์ฮาเลลูยา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 I'm sorry.
ใสอยู่ในรักเพื่อให้เราปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์